ผยโมเมนต์แห่งความทรงจำออมอัคพันธ์รักแรกพบกับภรรยาดาเรียเชฟรุกก่อนใช้ชีวิตคู่จนถึงวันสุดท้ายที่จากกันซึ่งก็ทำให้ใครหลายคนอดที่จะสงสารภรรยาไม่ได้เลยจริงๆโดยในล่าสุดเพื่อนของดาเรียเชฟรุกได้เผยคลิปโมเมนต์แห่งความทรงจำของพระเอกหนุ่มออมอัคพันธ์วันแรกที่ได้เจอกับดาเรียเชฟรุกซึ่งกำลังท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นวันแรกที่เข้ามาจีบภรรยาก็ว่าได้ก่อนหน้านี้แม่ออมอัคพันธ์ไม่ได้เปิดเผยชีวิตส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างเป็นทางการก็ตามแต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏภาพออมกับดาเรียกับเหล่าแฟนคลับโดยเรื่องราวความรักของออมและภรรยาเริ่มต้นเมื่อปี2563ก่อนที่พระเอกหนุ่มจะป่วยหนักในปี2565ซึ่งก็มีสาวดาเรียคอยดูแลอยู่ข้างกายไม่ห่างจนถึงวันสุดท้ายที่จากกัน